ไปเป็นคนขายปลาท่องโก1บาท1วันนี่คือปลาท่องโกนี่มาไก่ทอดข้าวยำนี่ยำ10บาทโอ้ตัดไป5บาทอาหารเช้าเราก็จะใช้ตังประมาณ20บาทกูมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเป๊ะเราอยู่ที่ตรังเกาะลีบงนะคะเราจะไปเป็นคนขายปลาท่องโก1บาท1วันGood morning เจ็บคอเปิดแอร์เย็นกันหรอไอ้เดียวผ้าห่มมันคืนเลยกูแย่งจากมึงอีกทีนึงกูควรไปปัญหาการนอนกับเพื่อนนะคะเมื่อคืนมานอนคนเดียวนะคะก็เลยไม่มีใครแยกผมค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านขายปลาท่องโกกันค่ะฟ้ายังไม่สว่างเลยนะคะทุกคนเราก็ออกไปทำงานกันแล้วครับต้องนั่งรถไปเหรอคะหนาวแน่เลยประมาณ2กิโลครับ2กิโลเหรอประมาณครึ่งชั่วโมงไงอ๋อนะคะอยากให้ดูอ่ะนี่เห็นว่าคนลุกอ่ะถึงแล้วใช่ไหมคะโอ้โหรู้สึกอุ่นขึ้นมาทันทีขอบคุณมากค่ะก่อนที่เราจะขายปลาท่องโกกันนะคะเราก็จะต้องมาทำแป้งปลาท่องโกกันก่อนนะคะนี่เดี๋ยวน้ำก่อนเกลือ1ช้อนต่อ1กิโลกรัมเกลือ1ช้อนน้ำตาล3ช้อนน้ำตาล3ช้อนคนให้มันละลายน้ำมันละลายเทค่ะแป้งใส่เท่าไหร่คะแป้งใส่หมดเลยหนึ่งกิโลกรัมเทไปทีละครึ่งก่อนเทครึ่งนึงแล้วก็ร่อนไปไม่ใช่ล็อกแป้งร่อนเพื่ออะไรคะให้อากาศมันเข้าไปแป้งมันจะได้ฟูเรียบร้อยแล้วก็ผงฟูอีก3ช้อนตัวที่ทำให้มันดูดีผลให้มันเข้ากันมือเลยถ้าแป้งรู้สึกว่ามันจะแข็งไปก็ใส่น้ำได้นิดหน่อยเพิ่มน้ำได้ตัวแป้งบ่อยนะคะไม่ชงโมจิโกแล้วก็เดี๋ยวเอาช้อนเนี่ยลูกๆเอาแป้งลงเฮ้ยแป้งมันต้องโกทำง่ายมากทิ้งไว้ชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่ามันจะฟูขนาดไหนค่ะโอ้ยลืมใส่อย่างนึงอีกหนึ่งชั่วโมงมาเจอกันค่ะ One hour later นี่มันไอ้นี่แล้วอ่ะมันฟูแล้วอ่ะนี่ที่ลงมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาแป้งตบเสียงมันตบไปยาวๆไปเลยแล้วก็จะสับเฮ้ยมาทุกคนอยากให้มาสุ่มใกล้ๆเนี่ยดู texture texture ดีมากที่เราเคยเห็นเขาต้องแบบทำอย่างนี้ยาวๆยาวๆแล้วก็เอามีดตัดเป็นเส้นอะอ่ะยังไงเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วโอเควันนี้เรากลับไปนอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่ไม่ใช่เดี๋ยวจับให้ดูสักกันก่อนจับได้เลยอันนี้เหรอคะมาแล้วคนทอดต้องใส่แป้งต้องใช้แป้งวันนี้จะได้กินเลยกำไรเยอะมากเริ่มอ้วนขึ้นเรื่อยๆบ้านตื่นน้องน้องน้องปลาท่องโก100ตัวส่วนเลยหิวหิว100ตัวไปทำกินเองเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มฟังฟังนี้ได้แล้วปึ๊บปึ๊บนี่ขนมจีบเฮ้ยสวยสวยงามหลังๆอ่ะโอเคแต่อะไรแรกคนเราก็ต้องมีการเรียนรู้ซาลาเปาด้วยเหมือนกันเนาะน้ำไปด้วยเอาลงมาพี่นี่มีซาลาเปาไส้ด้วยใส่ไส้ขายกี่บาทห้าบาทนี่อ่ะได้มาแล้วก้อนหนึ่งที่พี่โมชอบเลยทำเนี่ยอะไรกลมๆอะไรเงี้ยไปเก็บไปนิดนึงครับต้องรู้ใส่ใส่หนูอยากได้ลองน้ำมันกระเด็นใส่ด้วยนะเดี๋ยวช่วยพริกไหมคะเราต้องพริกเยอะกว่านี้นะคะเริ่มดำแล้วค่ะต้องโกรสนี้น่าจะขมผสมกาแฟตอนทำหม้อแรกในชีวิตของโมนะอยากชิมแท้ๆโอ้โห1บาทกรอบนอกนุ่มในอร่อยจริงต้องชิมซาลาเปาซาลาเปาที่นี่ลูกใหญ่มากแท้ๆอืมอืมอร่อยอยู่ค่ะข้างในมันยังนุ่มๆฟูๆอยู่อร่อยมาก
ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่เราทอดเสร็จฟ้าก็สว่างพอดีนี่เดี๋ยวว่าต้องโกไปขายกันค่ะมีโปรโมชั่นไหมไม่มีนะจุดนี้กำไรเราก็คือเอามาให้บังนะคะเดี๋ยวหนูกลับมาพร้อมตังค์นะสัก 2-3,000 นางบอกได้ได้ได้ไปกันค่ะโอ้โหมือถือยังถึงร้านแล้วครับหนาวไหมไม่เต็มหัวเลยไก่ทอดน่ากินมากเลยขายน่องเท่าไหร่คะเนี่ย20มาขายมังโกข้าวยำตายละ15บาทอันนี้อะไรเอ่ยเจาะหูเป็นคนตายถุงละกี่บาทคะถุงละ5บาทอยากรู้ว่านี้เป็นยังไงอ่ะพี่โมซื้อเร็วนี่ยำงงไม่ขายแล้วหรอพักกินข้าวก่อนไงโอ้10บาทไม่มีอะไรเลยนอกจากหมี่กับถั่วฝักยาวผัดซีอิ๊วหาเยอะอร่อยนี่จะร้อนใจเย็นขายแก้วละกี่บาทคะไปดูเขาชงกาแฟดีกว่าชงกาแฟให้ดูหน่อยค่ะเข้มข้นเรียบร้อย5บาทเรียบร้อย5บาทจ่ายตังค์อาหารเช้าเราก็จะใช้ตังค์ประมาณ20บาทมันเกาะริบบ่ะกาแฟก็ได้อันนี้ข้าวยำบีบมะนาวอยากก็ดูตื่นเต้นอยากให้ทุกคนลงมาที่เกาะลิบงดูอ่ะแบบว่ามันเป็นวิถีชีวิตแบบชิลๆมากๆเลยอ่ะเขาเป็นกันเองมากๆเหมือนแบบว่าเป็นบ้านเดียวกันหมดเลยยำชิมข้าวยำว่าใส่น้ำไปนิดนึงอร่อยมั้ยดีอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อยเอาอะไรคะปลาต้องโกไหมคะใช่แค่อย่างเดียวแต่ได้ตังค์ใส่ไปเลยเอากี่ตัวคะ5 บาทวันนี้หนูทอดเองเลยนะแถมให้ค่ะหนุ่มยังไง15 บาทค่ะมาเลยหนุ่มยังไงเอาหนึ่งกันนมข้นหวานด้วยต้องกัน20 บาทพอดีค่ะนี่ค่ะมีความสุขจังเลยอ่ะต้องแบบตะโกนปลาต้องโกไหมจ้าตัวละบาทค่ะไม่มีใครตะโกนเลยแถวนี้คือเขาไม่ได้แย่งกันขายเพราะว่าต่างคนต่างแบบว่าขายคนละอย่างเอาไหนบ้างเอ่ยมาชิมกันได้เลยเนี่ยเอาไปเนี่ยมาอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะทอดเองเลยนะคะปลาต้องโกมันก็เลยบางอันก็จะไม่สวยนิดนึงค่ะข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียวหนึ่งทับทีซึ่ง5 บาททับทีพิจารณาได้อยู่โอ้โหน่าใจอะเป็นแม่ค้าปลาต้องโกเลยแล้วก็ไข่ไก่ด้วยนะคะอันนี้30 บาทครับอุ้ยได้500เฮงขอบคุณค่ะกินแน่อร่อยค่ะ Good morning สวัสดีค่ะเอาอะไรดีคะกับการขายปลาต้องโก1บาทของโมในวันนี้อย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งขายต่อด้วยค่ะเอากี่อันคะ2อัน20บาทค่ะน้องตัวละบาทโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครมีโอกาสมาที่ตังนะคะก็แวะมากินปลาต้องโกได้นะคะตัวละบาทนะคะที่เกาะลิบงนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดลุยกด Subscribe แล้วก็กดกระดุยคุยด้วยนะคะธัญญาเลิศสินทวานนท์เกาะลิบงจังหวัดตรังรายงาน